ครับเมื่อวานนี้ฟ้าผ่านะครับที่กองโรงงานวัตถุระเบิดที่อยู่ในจังหวัดอยุธยาคือได้ยินชื่อนะครับของจุดที่มีฟ้าผ่าเนี่ยก็หวาดเสียวแล้วก็ผวากันแล้วนะครับว่าจะมีระเบิดตุ้มตามออกมาหรือเปล่านะครับเนี่ยครับไปดูกันนิดนึงครับเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับไฟไหม้นะครับจนเจ้าที่ดับเพลิงเทศบาลพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงต้องเอารถน้ำมากว่า10คันนะครับเข้าไปดับไฟที่โหมไหม้อาคารสำนักงานบริเวณกองโรงงานวัตถุระเบิดศูนย์อุตสาหกรรมสัมภาวุธกรมสัมภาวุธทหารบกจังหวัดอยุธยาครับจุดเกิดเหตุเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวนะครับไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับถึงจะดับไฟได้ตัวอาคารเสียหายทั้งหลังจากการสอบถามครับก็คือก่อนเกิดเหตุมีฝนตกหนักแล้วก็ฟ้าผ่าใส่หลังคาอาคารไม้หลังเก่าที่ว่านี้นะครับใต้หลังคามีฝ้า2ชั้นพอฟ้าผ่าเสร็จปุ๊บเปี้ยงไฟก็ลุกไหม้ฝ้าแล้วก็ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับอาคารไม้หลังนี้ค่อนข้างเก่าครับสร้างตั้งแต่ปี2487ก็อายุประมาณ80กว่าปีได้แล้วแต่ยังโชคดีนะคุณผู้ชมครับที่ไม่ระเบิดตุ้มตามเพราะว่าอาคารหลังเนี้ยไม่ได้เก็บวัตถุระเบิดมันเป็นอีกหลังหนึ่งโอ้โหถ้าไปโดนแบบแจ็คพอตขึ้นมานะยังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับส่วนความเสียหายตอนนี้ยังประเมินค่าไม่ได้ครับ